พญานาคสัตว์ในตำนานที่ทรงอิทธิฤทธิ์จากการเล่าขานมาแต่ครั้งอดีตกาลนาคมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาดังปรากฏในวัดวาอารามจะเห็นรูปของนาคอยู่ตามสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งในพิธีบวชพระภิกษุสงฆ์ก็จะเรียกกันว่าพิธีบวชนาคพญานาคกับพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรกำเนิดของนาคมีความเป็นมาอย่างไรปัจจุบันเรื่องราวอันลี้ลับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมด้วยวิดิทัศน์ประกอบเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันตลอดระยะเวลา60นาทีเต็มโดยศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2551กำปั่นบ้านแท่นและกาเว่าโชคชัยในรูปแบบของเพลงโคราชขนานแท้ชุดกำเนิดนาคเช่นแต่เขาขอโบกและนักกำปั่นยังเป็นลวนตักน้ำขึ้นยังส้มขันเท่าเปรียบกันก็พอสมควรคือเสียงผู้คนตะโกนมาเขาบอกให้ว่ากันเป็นลักมาเล่นกันในงานอะไรจะถามถ่ายพยศอารีกะว่าชูต้องรู้ดีตามนิทานพ่อสารน่ารักทานพ่อสารน่ารักระอาร้อนระอาร้าวพี่อย่าคิดระอาหาวระอาเรแต่กกสนตุนกระสังเคยมีรังนกกระสาเขาให้ว่าเราต้องว่ากล่าวคำไปตามกระเสมทำใส่ทียังว่าทักจะเอาเรื่องนาคมาว่าเทพ่อนาลิงเท่าพ่อเล่านิทานฉันได้ไม่ว่าเธองานวันนี้คือเป็นงานบวชนาคถึงใครดูก็รู้จักว่าเขาบวชนั้นยังบอกเพื่อนหมู่ให้รู้เทและบอกพ่อแม่ให้รู้ทันว่าวันพรุ่งนี้ให้ไปนาตัวของข้าจะบวชนาคงาไม่มาเมินมาเมื่อสารกระเชยยังมามุมเขาจัดการถึงวันประชุมชาวประชาก็มามากงาประชามามากตลอดพ่อตลอดแม่เขาก็ไม่มาเมินมาเมยไปบอกกันหมดจนทั่วหมู่ทั่วพลูและทั่วมาการทรงผนวดบวชนาเขาทำกันมาจนทั่วเมืองเขาทำงานถึงวันนัดแล้วเขาก็จัดนาเป็นการเลี้ยงฝ่ายพวกวงญาติมีบาทสลึงก็ช่วยกันเลยแต่ตัดไม้ก็ยังมาทนยังเดินย้อนมาถาขอให้เล่าเรื่องนากำปั่นเอ้ยมาทีไม่ใช่เรื่องแมวเรื่องหนูคือเขาอยากรู้กันเรื่องนี้ไหนว่านาคีมันมีนิทานลองเล่ากับฉันมาเถิดอยู่ใต้น้ำมีกรรมนี่นาคยังมีแต่กรรมนั่นขอให้เจ้าจงเล่านิทานตามกกโกโกกำเนิดโกโกกำเนิดนาคจะเกิดมีกรรมนานถ้าไม่เจอกรรมนั่นก็กำเนิดนี้ไอ้เนวเมเป็นไก่ลูกก็ต้องเป็นไก่เขากระไทยังเป็นกากน้องจะถามนามของนาคือสงสัยเป็นไก่เป็นกองทำหน้าทงยังมาไถถ้าอยากเห็นใบเสมาทงแกเป็นเพลงเก่าลองเล่านิทานกระฉันมาทีมันมีนิทานมาตั้งแต่เดิมแท้ฉันจะเล่ามาตั้งแต่เดิมทีคือมันมีเรื่องมันตามนิทานเรื่องมีเขาเขียนไว้ในสมุดแต่น้องอย่าพูดเดิมทีว่าครั้งก่อนนั้นมันยังมีเทียนอยู่ที่องค์ประทับประมาณไว้กว่าลายกับขอพระเดินพระเที่ยวครั้งปู่ย่าตาทวดยังไม่เคยพระถวยพระอาโถแม่ถั่วเสียนท้ายสวนตำสมใส่กับปราสดแต่เดิมที่มีเทนสันโดษรักษาศีลอยู่อย่างประเสริฐถ้าอยากรู้เทตำนานท่านค่อยฟังนิทานนะอันนั้นเถิดเขานับถือคือชื่อว่าเทนพระยานันโถ
ก็ว่านิทานละเลโนมีเทมาแต่เทนั้นโทฉันยังไม่รู้อันนี้โทอันนั้นถ้วยเล่าให้กรงพงศาวดารเอาหลักฐานมาว่าด้วยไม่ว่าทำนาป่าหรือนาโนนพี่ก็เป็นคนชำนาญไทยพอฟันเป็นเงาขาวยังงาแต่น้องยามันยังโง่เล่าให้เห็นเถนนันโทมันเกี่ยวพันกันยังไงพันกันยังไงอย่าโง่อย่างมพี่อย่าทำแบบอย่างกมเอ้ยยังไงเอ้ยมะพร้าวคันยังนาขูดไม่นาขุดนาโคนเจ้าเถนก็เป็นคนมันเกี่ยวไอ้วากะนาคินนานนานมาปะเอาหนาพี่จะขันจนขี่สะโทลินเอมาลาวอย่าเฝ้ามาลีแต่กากสะทงเลยเออเทนนี่ไม่มีหมู่เพราะท่านอยู่ห่างอบายเสียแต่ขาดคู่กายปลงอบัตท่านอยู่สบายไม่ท่าเบื่อเที่ยวพายเรือออกบินทบาทอยู่สนุกสุขสบายตามหน้าบางอาบางมันจวนเวลาชะตากึ่งเทนจะถึงอนันตกรรมพายเรือไปในน้ำก็หันเฮตะเกตะกังเฮตะเกตะกังพายุใหญ่ก็พลายเกิดเทนเลยหันตากายะหันตาเกยะทั้งลำชลาก็ล่าหลามลมพัดน้ำตีละลอกเถนเลยขยับกลับกลอเกิดเป็นบ้าละลาละลังพระชนละสายก็ไหลชาพัดกลับนาไม่คืนหลังหน้าวาเลยล่มจมลงไม่ลอยคืนเลยฟังพี่เล่าก็เข้าท่าดีคงไม่มีท่าเบื่อไอ้เทนนันโทนี่พายเรือว่าออกมาบินในทบาทไหนเกิดพายุเขามาซ้ำทั้งคลื่นน้ำก็มาซัดลองเล่างามมาตามเรื่องอย่าหาท่าเบี่ยงและท่าบายตอนหยุดตะไคร่หางหน้าก็มือกระฉากไม่สูงไม่ต่ำเลยลมกระโชกตกน้ำเถนนั้นตายหรือไม่ตายตายหรือไม่ตายจะเอ่ยคำถามต่อหรือตะเถนแกไม่โดดนะมายาเต้นนิทานมีให้พี่แสดงอย่าทำหน้าแหว่งเลยหน้าวำเทนนั่นบรรลัยตายลงน้ำไม่ต้นลมวีมาตีนาวาแม่น้ำลำใหญ่คงไหลเวียนวนตอนนั้นคนคงยังไม่ปะหรือว่ากระโปงเทนปูงลอยป้อมแป้มจมน้ำไม่เป็นเออเทนสู่จนเหนื่อยมันก็เลื่อยกว่าลาลมพัดนาวามันก็ลมอ่ะน้ำทะเลขย้อนหลอกก็เกิดละลอกก็ย้อนลมแรงก็อ่อนแรงก็เล่นกำลังเทนนั่นก็ลาเห็นต้นตะไคร่ห่างนาเทนเลยชักด้วยมือชาดพอหยุดต้นโคนก็ขาดเย็นเฉียบในมือชาเฉียบในมือชาทมูเพื่อนอยู่เรือนชานเขาก็คงพากันหยุดมือชอเลเกิดงูใหญ่ร้ายริดในทรพิษก็ร้ายรัดรัดเอาเทนเบนสะบัดตีนมือทั้งหลายก็ร้ายเริดนะตอนเทนอยู่ชมพูมนุษย์ก็ขอให้สุดนะเท่านั้นเถิดเลยตายอยู่วางกลางนาทีพอเทนนั้นโทเทนนี่บาปกรรมไม่งามไม่เลิศตายแล้วได้ไปเกิดนี่มาอีกก็ไม่เล่าเขาวัดเส้นขนองสอกแค่พี่บอกก็น้องสาวจะหมายทำหรือหมายโลกเหมือนขอโบกยังไม่รวยถ้าเทนนั้นจะเอากำเนิดเทนไปเกิดกันก็ใครหรือบาปกรรมมันนำไปให้เกิดเป็นตัวก็งัวก็ควายตัวก็งัวก็ควายหรือมีใครก็ไหนพอคุณให้เทนคิดแต่ก็คุณเลยและก็เคยให้เล่าน้องแม่ทองอุไรอย่าให้ใจฉันรกกูรู้หรือเทนมองเขาทองงูตัวมันรัดในชื่นอุราไปเข้าท้องใครกันไหนซ้ำเทนตายจมน้ำเช่นนี้ว่าหรือเทนแกมองเข้าท้องปลาหวานว่าเกิดมานี้เว้ยเออพอแต่สิ้นกายนี่ละเนื้อก่อการลงไปไม่นานเทนก็เกิดเพราะบาปซ้ำกรรมนักจุติเป็นนาคเป็นแหล่งกำเนิดเพลงฤทธาอยู่มาดานทั้งถิ่นฐานนั่นก็กวงา
น้ำก็ลึกขยายลาดปรางปราสาทก็ใหญ่ลั่นเหล่าโกโก้บริวารก็มากมายใหญ่หลวงมาใหญ่หลวงเมืองก็กว้างใหญ่และเหมือนข้าวเหนียวที่เขาแช่ขยายเหลอในนาคามหานครเห็นแต่งอนนาคีไม่มีความทุกข์เป็นสุขดีในเมืองพระยานาคาตำรวจก็อ้อมล้อมนางยืนล้อมหลังล้อมนาทบานักลองตักน้ำเทใส่ฉลอมเนว่าจะเทละกำเนิดลงไปเกิดเป็นนาตัวแม่หนูอยากรู้จักกำปั่นเลยในเรื่องที่เป็นนามีเข้าของก็นาขายไปอยู่ยังไงหนูนาค่ะพี่จงเล่ากับสาวให้สมอย่าเป็นนมและเป็นเนยอยากฟังเจ้าเล่านิทานทางฉันหลานและฉันอาไหนว่าพญานาคานี่ตัวเป็นงูนี่ชูฉันเอ้ยงูนี่ชูฉันเอ้ยพอตาดำงามเอี่ยมพี่อย่าว่าแต่ฉันอือและฉันเอื้องอย่าหาว่าข้ามันบ้าด้วยเป็นงัวเป็นควายต้องบ้าดีนากอยู่กะไหนยังไงน้อพี่ที่ใต้ดินเมืองบาดาลน้องสงสัยในใจนี่มากอยากรู้เรื่องนากตอนนี้มันหรือนากมีหมูอีงูตัวเมียช่วยเหลืออยู่นี่มึงเมื่อตอนเทนอยู่ในชมพู่นี่มนุษย์มันก็ยังไม่สุดไปละเนอสิ้นน้ำไปเป็นพระยานาคีสินธรรมก็มีนาเกรียงนาขามพระยานาก็มีมณะอยากเห็นสินพระและสินเนนเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยแต่จิตไฟเป็นสินเป็นธรรมเพราะจริตติดตามมาแต่ท่านยังเป็นเทนท่านยังเป็นเทนครองประสาทราชทานคือจะไม่เป็นเถือกเป็นนาแถวถือสินหาไม่นาวำไม่นากรรมและนาเวนนิสัยท่านยังแต่ครั้งเป็นเถนรักษาสินชินวงอึดอัดใจหมายขึ้นลาและแสกสุธาขึ้นลงในใจในจิตท่านคิดเบื่อลืบมาหลายคืนแล้วก็เช่นแต่ตัดไม้ท่อนก็ยังสิ้นถากจงบอกมาให้สิ้นลักก็งะเมยสิ้นฐานคนไทยไม่ชั่วดอกรัดชัดเม่นแต่สัตว์เดรัจฉานทำไมยังมีจิตใจรักในฝ่ายสิ้นธรรมเนอให้เล่านิทานกระฉันมาทีแป้งมีเอามาทาเรื่องพญานาคาอยากรู้เท่ๆยังมาถามเท่ยังมาถามมานินมาทาพี่อย่าว่าฉันมาทาและมาเถอเขาหยิบนวมยังสาเนาพี่จงเล่ามาตะนั่นก็นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรักแนวพระศาสนาก็งูแท้ๆใครเลเห็นเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงว่าจะนุ่งสบงแล้วทรงจีวรกันได้ยังไงเว้ยนาก็นอนคิดอ่านอยู่สองวันสองมือแล้วจึงเรียกนี่ให้เมียเอ้ยทั้งสองมาเรียกสาวสนมกรมในมานั่งใกล้ๆทุกกรมนาแล้วสั่งกันลากันอยู่เป็นประมาณสักสองโมงสั่งเสียเมียทั้งสองไม่ให้น้องมีทางเศร้าแม่ทูลหัวพวกของเจ้ารักนิสัยฝ่ายทั้งสองใส่ฝ่ายทั้งสงถ้าได้อยู่ทางสงคงไม่มีทางเสียดนะทางสีทั้งสาวสนมทุกพร้อมนางก็เข้ามานั่งกันพร้อมนาเลยหันหลังสั่งลาไปพร้อมเจ้าพร้อมนายก็ลูกก็เมียไม่มันมองลาคู่ครองที่มันหมายคือสินนิสัยทั้งฝ่ายสัมมาของผัวมันมีก็เช่นแต่เห็นเยดงก็ยังประสงค์มาดักก็รู้ว่าพญานาคนี่ว่าท่านจะมาดีสาวสนมนั่นก็มากเมียของนาคนั่นก็มีจะทําท่าไหนยังไงดอกนาคยังออกมาได้นาคมีคู่อยู่ไอ้อย่างงามนาคมีคู่อยู่ไอ้อย่างงามแต่น้องน้ํามันยังงวดที่นาคาขึ้นมาบวชจักเมียงูจะอยู่ยังไงงูจะอยู่ยังไงยังง่วงยังเหงาจะถามพี่พ่อฟันขาว
คือยังงาเขาทำโซยังส่งซีเขาเลี้ยงผียังส่งสารหนักออกจากแฟนเดนบาดาลน้องเลยพะวงสงสัยไม่พูดมากมาตัวหมู่มีใครเขารู้ตัวใหม่หรือหนักนี้ออกไม่บอกมีเลยสุกตัวมาเออฝ่ายเมียทั้งสองนี่ก็มองให้ลาและพร้อมใจกันสละให้แล้วเตรียมบาทผ่าไตรหลายหน้าเครื่องใช้อัฐะอีกหลายแนวเลยสั่งสาวใช้ไม่ให้ปากไม่ให้รักไม่ให้ลงอะทั้งเสือมอนและผ่อนผ่าช่วยกันหาช่วยกันทำทั้งกล่องเข็มกล่องน้ำการชัดการทงชัดการทงเกือกทองรองเท้าก็ไม่มีการตัดนะการทอนะเตรียมกล้วยอีก3อันได้ก็ฝันสามอมเพื่อจะนำไปนอบน้อมพระพุทธพระธรรมทั้งสามองค์ทั้งผ้าผ่อนท่อนสบายเตรียมเอาไว้จีวรสบงสูงส่งยังบัวไม่มัวซื้อบือไปถือสางบอตาอ่อนและโนตาแข็งจงเล่าบอกมาให้แจ้งเมื่อยในตาคักพ่อหนุ่มแวงอย่าแหนงอย่านายขึ้นมายังไงพญานาคจงเล่าให้งามตามระบบเถอะเนอพ่อขอบตาคมเนอหน้าขึ้นมาบวชนะกันก็ใครหน้าขึ้นมาบวชกันก็ใครที่เมืองไหนแล้วก็วัดเลยอะไรพอเผยออกบอกได้ไม่เนื้อรื่นชื่นอารมณ์นะรื่นชื่นอารมณ์ระอารอระอารังเหมือนเขมรเรียกช่างระอาเลยตัดน้อยสดยังเป็นสัมจักเป็นลำหรือเป็นสันถ้าพอหนูรู้ตำนานก็เล่ากับสาวให้เป็นสีกนาคมาบวชวัดอะไรเมืองอะไรและบวชกับใครกันก่อนอีกโนพ่อแนวอ้วนโยนกินเอบกระร่างสุกอนเอ้ยฝ่ายเมียทั้งสองนั่นก็มาตามสานสาวสนมมาก็พากันมาตามส่งเลิกแหลงใกล้คลายมนุษย์มาบวชก็พุทธในเถาองค์แสกผืนดินจนสิ้นสุดแม่ตามสุดตามโสมาเดินไต่ถนนมาพลสนามจะรวมอารามพระศาสนาพากันแวกแสกสุธาทั้งแก่เถาสาวสนมเท่าสาวสนมฟังขรมพี่สนางไม่พายอมด้วยยางเอ้ยสานวนะแทกพื้นดินปีนมาบวชที่วัดป่ามะลิวันเมืองโกสัมพีอยู่ที่นั่นเดเมโลสัมลีวอยจำแรงกายคล้ายๆมนุษย์แต่สาวหนุ่มรุ่นน้อยน้อยมานั่งเท่าแขนแอนนมดูข้าวนวลนวลก็หมายความว่าพระพุทธนะถ้าเจ้าของเราก็ให้บวชได้นุ่งสบงทรงผนวดจะได้หายบาปนะเลยได้เป็นสงฆ์ทรงศีลตามกบิลแล้วก็ทรงทราบได้เป็นพระใหม่สบายเสมอเลยหายเปื่อยหายบาปไม่ผ่านสั่งผ่านเสริญแต่เสือยังเดินมาผ่านซากรูไม่ว่าพญานาคบวชอยู่ได้เท่าไรพรรษาได้เท่าไรพรรษาผ่านสุดผ่านสมเหมือนอย่างเขาตัดผมเนิบยังผ่านละเสยหรือนาคเป็นสงฆ์ถือศีลว่าไปจนสิ้นอาสันไม่นึกถึงแดนเมืองบาดาล นี่ตอนเป็นสาวอยู่ในอาสมเนิบไหนว่าพระยาว่าสุกรีนี่ท่านก็มีเอ้ยมีอารมณ์หรือใจท่านนึกตอนดึกดึกนอนหลับไม่ฝันเห็นมีตอนนี้นาคาก็นับว่ามีชัยได้สนองครองไตรยังมีเชิงเส้นชุ่มชื่นรื่นรมอยู่ในอาสมก็รื่นเริงได้อบรมบ่มนิสัยแม่ท่านจะได้มีฌานนะใจเล่ฟันเลยเฝื่อนการเรียนก็เลยฟี่อยู่ทรงเพศได้เจ็ดราตรีนอนเฉยๆก็เลยฟันนะเฉยๆก็เลยฟันเวลาฟันฟันเฟื่อนในจิตใจก็เลยฟู
เลยเฟืองพอวันดีคืนดีกุศลไม่มีขึ้นได้ครบ7วันพลันหมดนิสัยคงต้องได้เดินกลับคืนแดนเกิดเมื่อยพับลับไหลยังกอดผ้าไตรครองแม่นนอนฝันว่าเมียมาจูงมือไปครอบครองเมืองดักใส่ดักรอบยังมากอบมากู้ตอนพระใหม่กลายเป็นงูก็ใครไปเห็นมาก่อนเย็บนวมน้อยยังแน่เนาพี่จงเล่าให้แน่นอนอย่ามัวแต่พูดมุ่นเมเชิงมาเลมากนตักน้ำถ้าเอามาอาบยังใช่หาแต่ใช่คนพระหรือเนนไปเห็นก่อนว่าพระใหม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนน้องถามดูอยากรู้ความแต่ไม่ทำให้ใช่แค่นะชายเครื่องที่พระใหม่ว่ากลายเป็นงูมีใครมารู้มีใครมาชี้เป็นพระเป็นเนนเถนหรือชี้ถ้ารู้ชัดลองยกมาโชว์ก็ชี้หรือเถนไปเห็นพระใหม่กลายเป็นงูใหญ่งอนแดงโรนอพอกระทกรกกกกริมไรทางปลายแดงเรื่องจิตใจนั่นก็มุงคือก็เหม็นเห็นมันนอนวันก็เลยฝันเห็นเมียทางนิสัยก็เลยสิ้นทางสิ้นก็เลยเสียตกในเขตเสศูนย์ฝันเห็นมุนเห็นเมจากสังขารเป็นนาคนเหล็กลับวนเป็นนาคาเป็นนาคราชาติกลาเกล็ดนาควยนาเขตัวเป็นงูชูคอตามนิทานคานไข่ก็นาคันนะพอฝันมากนักเข่าเบ็ดปลาเข่านักคันเกิดเศร้ามองกองสังขารเหล็กลายคดเป็นหน้าคืนชูหัวพ่นโพนเพนเมื่อคนเห็นนะก็คนตื่นดูคดอึ้งตึงขึงเต็มกุฏิสะเท่าคนตามาแปลกแหวกตลาดคาดไม่ถึงกับศิลปินแห่งชาติกำปั่นบ้านแท่นเพลงโคราชซิ่งชุดโคราชวลคำจืดก็เหล่าเท่าก็เมียได้ยินเสียงเมียประหนึ่งว่าเสือคำรามฟังแล้วตกใจทุกยามล้วนแล้วแต่คำว่าเหี้ยลงท่าคุณเมียเสียหมดแล้วจะไปโทษฝีมือของใครแต่แค่ไหนผัวยังรักใครถึงเจ็บก็เล่าถึงเท่าก็มีทั้งในรูปแบบของซีดีและวีซีดีวางแผงแล้ววันนี้กาวาวกรุ๊ปจัดจำหน่ายก็ไม่ยังงอและหนอยังเงอย่าทำเชิงแต่ยังเงก็พี่เอ้ยยังงอล่ะไม่มากะมาแกนว่ามีเนล่ะไปเห็นมาก่อนก็องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้ท่านกล่าวว่ายังไงนับเดือนไปยังอยู่ปีนับปียังอยู่เป่าหรือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระงูนั้นอยู่ไปงูนั้นอยู่ไปน้ำมันขายยังอยู่ปั๊มและดูสีก็อยู่ดำเนออยู่ปื้จงเล่าไปให้มันจบไม่ต้องลบไม่ต้องลู่แนวพระใหม่กลายเป็นงูไม่มีตีนเดินเกินต้องเลื่อยทั้งพระทั้งเนนพอเห็นตัวก็พากันกลัวงูเรื่อยหรือพอพุทธเจ้าท่านเอาไม้เรียวมาตีงูหรือมาตอนเป็นสงฆ์ก็ว่าสุขนี่ประเสริฐไอ้นวลนางคอยฟังเถิดจะปราศัยพระพุทธเจ้านั้นแม่หนูท่านก็รู้เต้นในเรียกว่าพระยานาคีนั่นเกิดมีอุปสรรคท่านรู้น้ำไปตามแนวมันยังแมวตามหนูพุทธองค์ท่านทรงรู้เลยชัยเนนไปตามนาคเนนตามนาคพอเสนอเจอหน้าท่านก็พูดตามนมตามเหนยเงินเขาเช่งยังมีใช่แต่ก่อนนิสัยเขามีชัดพอตายจากเถินไปเป็นสัตว์และนาคีไม่มีโชคทั้งลูกก็อ้อนอยู่คาอู่และเมียก็อยู่
ข้าอกจงหนีออกไปเสียจากอาถรรพ์นาคนาคังเอ้ยโอนาคมาเป็นสงฆ์ก็เลยมดนานิสัยพระพุทธองค์ก็ทรงไล่เอ้ยให้นาคนี้สาบจากหน้าลงหรือหน้าขึ้นให้นาคกลับคืนเมืองนาคาชนละในก็ไหลเล็ดเป็นนาเวทนาซ้ำพ่องามปลอดยอดดารีลองเล่ามาทีพ่อสารนรักที่กลนาคาจะลาจากได้ฝากอะไรไว้ในอารามนะอะไรไว้ในอารามเล่าให้งามพ่อสารนรักลองบอกน้องเรื่องของฝากให้น่ารู้ต้องสู่เนียนและสู่เกียงให้เล่าเรื่องมาสู่กันมาบวชเสร็จได้7วันต้องกลายเป็นงูมาสู่กรรมเนนาคฝากอะไรเอาไว้ก่อนลาจะกลับไปหาโนมีอางามแล้วยังเลื่อยชูยกชูยกงอนไปนอนกะมีงูเดิมนั้นมีนาคคนเดียวนายังได้เรียกกันมาจนเดียวนี้บวชมนุษย์ว่าบวชนาคคือเขาฝากนามบวชนี่คือมันมีคนฝากพระยานาคคนเดียวนั้นนะก่อนจะมีนามมาคือเขาฝากนามมาเขียวเกล็ดเกตนะคะฝากหมดทั้งนามมันนะหมดทั้งนามมันไม่พิษแปลกแยกมุมดอกแต่เดิมเขาก็มีนามมามาถามน้อยถามใหญ่หรือจะไล่ให้กูเสร็จตามเคาะขอดยังถอดเกล็ดฝากซ้ำไว้เป็นกุศลนะแล้วขอฝากนามเป็นคำแรกต่อหน้าแขกต่อหน้าคนยังลาคืนเลื่อยกลับนครเมืองนาคาก็ไม่วันละบีเปลเนอร์วันนู่อาจจะถามซ้ำที่นำกันบวชเลยนากำปั่นทุกวันนี้เห็นแย่ดงยังรู้ดักแต่เรื่องนาพอรู้ดีเขาลือมาว่าเกนี่รู้วันเน่วันนอนไปกราบกรานนะไปกราบกรานชาวบ้านช่องไม่ซามองซามุนละวายละประชาชนต้องลาทำไมพอสายสมนทำไมพอสายสมนซาดอมซามองฉันไม่คิดซามองและตาหมางหรือพ่อแม่ของแกทิ้งอย่าหาว่ายิ่งแกถามแกทักทำไมต้องมองให้นาคไปละพ่อแม่คนแกเฒ่าไม่ใช่ไปตายหายหน้าทำไมไปลาชาวบ้านเหล่านพ่อนาคือลิงนั่งลิงหลงอย่าคล้องบันลังมีของมองหาหูตาก็เรื่อยเห็นลาแก่เฒ่าตอนเราเป็นคฤหัสถ์กายกรรมสามมโนกรรมสี่มันอาจจะมีพลั้งพลาดเห็นมันโผล่จมลงพื้นต้องรื้อฟื้นรื้อหาคือมุ่งหวังตั้งมโนไปขออโหสิกรรมแต่พระเฒ่าเฝ้าอารามอยากนึกอยากกอดกสิกาโกรธกสิกาถ้าแม่นมีกรรมเก่าแล้วให้นาขอก่อนนะอย่าเสียสีกันนะการบวชนี่เราหวังเอาบุญเข้ามาเป็นทุนนะในร่างกายหวังมีสุขสนุกสบายอย่าให้กรรมมาตามรังแกเลยต้องให้นาคนั่นเดินมึมไปลาพ่อและลาแม่ถ้าตูดโสมมคือหมู่พวกมึงจะใครจะลางมันก็เห็นแล้วแต่คนเราทำขวนเข่าขวนน้ำนี่จักยังไงยังได้ทำกำปั่นเอ้ยขวนนาคยังมีหลายอ้อนหลายวอนทำหลายตนหลายหลายวักน้องสงสัยเอาหลายไม่โยกหรือมีขวนนอกเลยขวนนายยังต้องเอาคนมาเรียกขวนเสียงคำขวนกันไปนักพูดตามส่วนหรือขวนของนาคตอนนั้นมันหนีออกไปไหนนี่ออกไปไหนไปร้อนไปหนาวหรือขวนพอนาคไปติดสาวอยู่เรื่อยไปหนีพอมดยามน้ำไหลบ่าหมูปลูปลาก็หายบ้วนถ้าบวชคนไหนไม่ได้เรียกขวนหรือผิดระเบียบเขาไม่ให้บวชเห็นแต่ขวนทำเห็นแต่เขาทำกันมาแท้ตลอดพ่อแม่และตาทวดพ่อแนวสีเท้าลองเล่านิทานให้แจ้งตา
ทีตกนายและเนอตกเจ้ามันไม่แม่นตกเผาตกจีก่อนจะเรียกควันนาคนั้นตนลักมันมีเมื่อตอนกลายเป็นงูขึ้นหน้าก็เลยตื่นตกใจเลยให้หมอเรียกควรหาเป็นควรตาควรหูคือพระใหม่กลายเป็นงูออกจากจวนมาควรหายจวนควรหายบุญเหลือไม่เนื้อหอมเลยหาหมอมาแห่หอมมาเรียกควรเฮ้ยบอกเคาะแล้วยังมาล้วนคอให้ควรนาคมาเลยจะได้อบรมชมเชยอย่ามาลบมาลีกงาคือนาคเศร้าโศกตกใจดอกเขายังได้เรียกควรอีกแม่นมอ้วนอยู่พอปันอึ่งเขาร่มควรเออก็ไม่เวียนทางเวียนท่าเหมือนไฟฟ้าเวียนทันทำใบสีเจ็ดชั้นเลวทำไมเขายังต้องเวียนเทียนมันหมายความยังไงว่าจงบอกมาให้เนตรเนียนหรือญาติวงเขาลงทุนคิดเวียนบุญและเวียนทานมีรายทองรายแก้วจะมีแววอะไรกาเลวเขาว่าแต่ชัยยะชัยยะมีความหมายอย่างไรกันหมายอย่างไรกันรายร่างรายกายเขาต้องเวียนรายกายเอ๋ยรายกองแต่ผ้าจีบยังเข่าจักแต่ซื้อมากยังให้เขาเจียนบอกให้เนียนเรื่องเวียนเทียนตัวน้องสาวอย่าเข้าใจแต่ฮัดมวยยังเวียนมวยกำปั่นเคยช่วยเขาเวียนไม่บัดเห็นสุราแล้วตาใสแมวชอบเดินเวียนมองเออทำบายสีเจ็ดชั้นนี่แม่คิววงคือว่านาคมาเป็นสงอยู่ได้เจ็ดวันและตัวนาคก็มีเจ็ดปลอกเขาเล่าต่อกันมาอย่างนั้นตัวของกูเลยดูประวัติมาเจ็ดวัดเจ็ดวาเห็นโคเครื่องเป็นนาครับแม่นาครับนาแคนของมูนี่มีแต่แทนในเรื่องพระยานาคาพระยานาคาและจุดเทียนนันเวียนดาต้นนาคนนะถ้ามีหญิงต้องมีชายมันมีไวและมีชาปากว่าไปว่าชัยยะชัยยะคือให้นาคนี่ไปมีชัยแลกกันพวกมึงจะแก่ผ้าเอาเม็ดมะขามองขายหวังให้ศักดิ์ศรีนาคดีขึ้นเป็นมิ่งมงคลก็ไม่เป็นเก่งและโนเป็นกาเห็นเรือนรกต้องเป็นปัดกำปั่นเอ้ยเป็นกวดไม่ไปบั่นไปบากเอายังงั้นตนจะนำนาคไปบวชขอให้พี่เล่ามากระชันให้มันเป็นสารและเป็นเกณฑ์ไม่ต้องปูต้องหอยต้องหอยและต้องโหนทำไมว่าประชาชนต้องเบกต้องห้ามต้องเฮต้องเห็นห้ามต้องเฮต้องเห็นต้องตาต้องหูเกิดเป็นคนก็ต้องรู้ต้องเห็นเกี่ยวเขาสดยังส่งสั่งคนส่งสั่งและส่งเสริญหรือเขาไม่อยากให้นาคเดินนี่ตัวน้องสาวยังสงสัยพอแต่งตัวปุ๊บนุ่งผ้าไหมป้อไม่ให้ขึ้นคอหรือนาคไม่ไปหรือตอนนั้นนาคท่านนักกระโปงเลยเดินไม่เป็นเขมรพูดดังนี้ก็ยังหมายเด้งจับใจนาคเดินเองทำไมดอกที่หมากัดสะดุดไม่เลือดในกายของนาคออกตามเรื่องเดิมแล้วแม่ดวงเขาว่าบวชกันไม่ได้กลัวเล็บหลุดตีนแตกได้ยังแบกกันปอกระจับปีสีซอก็เสียงสนั่นกันไปเฮสนั่นกันไปน้ำมันขายประกันปั๊มดูแต่งตัวกันงามกันนาปอตอนศาสดาทลาเมียยังขึ้นมาอโนไมชื่อกันทกะเคพาไปถึงฝั่งแม่อโนมามีประวัติเก่าและเขายังทำขอให้น้องจำมาเป็นไรนะอ้วนๆอย่างนางจะมีมนุษย์เขาแบกอะไรหนอ
ขนุนแตกแยะก็ยังแผ่เป็นยวงดูฝูงคนก็เป็นห่วงกำปั่นเอ้ยเป็นใหญ่ตอนแห่นาคอ้อมโบสถ์นี่ญาติทั้งหมดก็สงสัยดูพ่อแม่แก่เฒ่าก็เดินกันยาวออกเป็นยืดแล้วว่าฮิโอฮิโอฮิโอนะฮิโอนี่เขาโหกันทำไมถ้าแก้มปอกบอกไม่ได้จะให้ไปหมุนทำมืดนะหมุนทำมืดทำไม่ทำมากดูฝูงคนก็ทำมักทำนะเหมยที่ว่าฮิโอฮิโอหรือว่าเขาโหมาตามขู่หรือเรียกหาจะพาไปอยู่รวมอารามกันตามคิวเลยว่าฮิโอฮิโอแล้วพากันโหเดินทางลิวหรือกลัวจะลืมนี่ยังเรียกหาลืบตลอดทางเลยเออมาตอนเป็นนาคก็งามแน่คือกหัตได้สนัยฉันไม่คิดซานายนี่ละเนอซาแหนงก็อีแม่หนูน้องรู้ไม่ว่าเขาให้ด่าและให้เช่งเขาเลยเอาโยนีโหสามทีไปสนันนาหน้าก็ใหญ่ไม่ใช่เด็กจักเป็นเมฆและเป็นหมอกคือเขาโหให้หีออกกลัวพวกมึงจะเป็นมารนะมึงจะเป็นมารพี่จะเล่าข่าวมูลน้องอย่าทำแต่เป็นมักงาเป็นเมย์ทั้งบ้านไทยและบ้านลาวอย่ากลัวเลยชาวบ้านหลอกคือเขาไล่โยนีให้หวีมันออกอย่างโหลั่นบันเลงที่เขาโหไว้ฮิโอและฮิโอนั่นเขาชัยโยอีนางเองก็รอบวชนี้โยนีจะอดรอแม่อีนางเอ้ยเกณฑ์กันและนอเกณฑ์กลางเช่นแต่หูกนี่เขาวางงามเอ้ยเกณฑ์กีดมันมีตอนนอกตอนในกระเบาสงสัยตอนนี้น้องเอ้ยคำถามดูเสียให้รู้เกณฑ์กดดูหน้าบันหน้าบากหรือทำพ่อนาคนี่หน้าบาปทำไมวายังพากันกราบก่อนศิลาอยู่หน้าโบสถ์ศิลาอยู่หน้าโบสถ์หน้าเบิกหน้าบ้านทำไมนาคยังไม่ทันเน้อหน้าเบ้หรือมันจะมีแต่สีหล่นทั้งสีบนและสีล่างและว่าอะไรยังไงบ้างตอนกราบลงกะก่อนศิลาถ้าหากไม่พากันกราบพระพุทธไม่รับนะกันนี่ว่าจะนุ่งสบงทรงจีวรไม่ได้เลยนี่เว้ยผลไม้ใกล้มือที่มีนางมัดสีมองเขาไม่ให้ราศีมองก็เว้าเอ่ยราศีมัวตอนนาคยืนที่หน้าโบสถ์ญาติทั้งหมดก็รู้กันทั่วเมตตาดำงามครบคือเขาเคารพใบสีมาจะบอกไม่น้อยรู้ทราบไม่มีวันนับและวันถือหน้าก็ก้มพนมมือพร้อมกันบวันทากันว่าวันทาเขาหวานงาหวานทั่วคนก็รู้ทุกวันทั่วทุกวันนะถึงให้จำนิสัยเสนอเน้นวันนี้มาเล่นเสนอหน้าคือนาคนั้นว่าวันทาจงจำให้แน่เสนอน้องพอว่าวันทาจบลงนั้นคู่สวดก็หันนะเดินมามองเขาไม่มีใครกราบไหว้มันแต่ใบสิมามึงสมัยบวชเป็นสงฆ์ต้องเดินดงเดินป่าตอนเขาไปหาอุปราชานั่นคลานไปหรือเดินไปใจสงโศกและสงเศร้าคือน้องเศร้านี่สงสัยพอบุญเหลือเนื้อสนิทหรือเดินปิดเดินปองแอบชาวตลาดมัดคิงขายมันมีหลายทั้งคิงขาหรือเดินยักคิ้วหลิวตาไปคือกะลิงคิงของกะลิงคิงของประทูกองคิงเข่งคนบางก็มัดคิงเข่งคิงคือเงาตะเกียงแจงยังรู้จุดต้องรู้พูดได้รู้จ่าตอนเขาไปหาอุปราชาฉันถามดูอยากรู้จักนาคเดินไปหรือคลานไปน้องสงสัยตอนนี้มาหรือวิ่งระระคือหมาคุมแมวเข้าไปนี่มึงนาคก็อุ้มไตรและสะพายทางบาทการบวชนาคนี่เขาก็จัดว่าเป็นทางบุญนาคเดินก้มไปก้าวและขู่ขัวเขาลงเด้ไม่คุณการบวชนาคนั่นเอวบางเขาก็ทำกันทางบ้านแต่คนยังคามันหน้าบาง
แต่คนอย่างข้ามาหนาบางมึงอย่าตั้งแต่หนาบุกถ้าเรานำกันทำถูกและอุปชาก็หนาบานนะประชาก็หนาบานตกหัวเข่าก้าวคลานนะไปโมทนาบุญนะยังอุ้มไตรสะพายบาทให้น้องจัดและน้องจ่ายการขุกหัวเข่าและก้าวไปนี่ยากจริงๆเด้น้องจ๋าการขุกเข่าก้าวเดินนี่ยากเกินนะเด้แม่ขาไม่เหมือนขุกเข่าตอนเราสร้างคนดอกเด้อีแม่คุณมาแปลกแหวกตลาดคาดไม่ถึงกับศิลปินแห่งชาติกำปั่นบ้านแท่นเพลงโคราชซิ่งชุดโคราชวลคำยืดก็เหล่าเขาก็เมียความรักคิดถึงฉันจึงได้บากหน้ามาหน้ามาเป็นธุระหัวใจจะใช้เบอร์โทรก็ไม่ได้โชว์ใบหน้าที่ให้เขาท่าต้องมาให้เห็นร่างเห็นกายเห็นกายถึงจะได้เห็นกันร้อยพันเบอร์โทรไม่เท่าหนึ่งโชว์ตัวจริงเอาความรักมาฝากยิ่งเอาของจริงๆมาฝากกันฝากกันมาฝากร่างทั้งในรูปแบบของซีดีและ VCD วางแผงแล้ววันนี้กาวาวกรุ๊ปจัดจำหน่ายอุปชาให้อะไรหนักจังได้เป็นองค์ฉันไม่พูดเป็นองค์กำปั่นเอ้ยเป็นอวดมีเรื่องบันเรื่องบากอยากรู้จักในเรื่องบวชได้นุ่งสบงทรงชีวรละเชิงเป็นอ่อนเชิงเป็นโอนาแล้วครูสวดถามยังไงที่นาคต่อไปว่าอามาพันเตเลนัทธิพันเตลูกไก่ป่าขาเคยังตายย้อนตีนเหี่ยวพันโตนนะตีนเหี่ยวพันโตนผ่านสูงผ่านต่ำเช่นแต่หาหมอลำยังพานเตยแต่ทำโลยังต้องลาคนเราจากมันต้องลานากว่าอะไรยังไงว่าให้เราก็หล่นเธอไม่ต้องหลีกและอุปประชาท่านว่ายังไงว่านากยังได้เป็นองค์มาอีกขอรูปอคือหอตะละอีเขาพิมพ์มาอุปชาก็ให้ว่าอุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอปราทังคมัทเมพันเตมยากตังปุญญังมหังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากตังปุญญังไม่หังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสากรุณยังกตวาปปัชชันเตทเมพันเตอหังพันเตปปังยาจามิแล้วก็ทุติยัมปิตติยัมปิจะบอกแม่หนูให้รู้จักคือจะมาก็จะมาอย่าคราวนี้ก็ว่าสัพพทุกขสิสะระณะนิพานสัชชิกรณัฏฐายะอิมังกาวาวังคเหตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะในบาลีก็มีมาไม่แยกทางมาสาทยายทางมาสาทยายพี่จะเล่าตนยนนางอย่าได้ท่าย่อท่าเย้ยพระคัตที่บาทไม่ขาดเคลนท่านทำเน่นและทำนาตลอดคู่สวดและอุปชาก็สวดซ้ำไปตามธรรมเนียมพออีกสักพักและนาคเอกก็ได้เป็นองค์อย่างงามเอี่ยมได้ไม่ห้อยหีบใส่สระอีวีงามก็ไม่ค่ะดอมแม่และนอค่ะมองบวชเป็นพระใหม่ยังไงต้องครองสังขาโมเรือเขาพายยังคุณแพบวชแทนคุณแม่และคุณพ่อไม่ว่าพระเก่าหรือพระใหม่ก็ห้ามไม่ให้ชกขโมยคราวนี้สินพระเรามีเท่าไรสินเนรเรามีเท่าไรมาหัวเน่าเฝ้าเตาไฟเจ้าของเอาขี้เท่าโรยเอาขี้เท่าโรยถ้าคนเราได้บวชเรียนแล้วไม่ให้คนเฒ่าควงคนเฒ่ารีพ่อทรงสูงคือนกกระสาเขาวัดนายกาเส้นทั้งสินพระและสินเน้นให้เรากระสาวมาตามกระแสแต่เบายังนั่งประกันนายสินมีเท่าไรนอกกันเนหรืออุปประชาให้พระให้เน้นไม่เท่ากันนี่อย่าพากันดลละเนกันเดาอุปประชาไม่เท่ากันดอก
ทำไมไม่เพราะการเป็นพระก็เป็นเนรมันห่างเส้นกันลายไม่หยอกพระต้องถือศีลมากยังพากันชักกันดึงอย่าตัดตีนศีลมือพระท่านถือศีลมากอย่าเลิกพนุงสูงนักเดี๋ยวเขาจิมองศีลมึงมองศีลมึงมึงก็นุงศีลมาทำเนียมบวชเป็นพระต้องศีลมีตั้ง227นี่เป็นเขตศีลสงฆ์แต่สมณเณรนี่นิ่มอนงเขาแบ่งให้สิบเป็นศีลสาเขาหยิบผนวมประกันเนาถือศีลไม่เท่ากันหนาธรรมเนียมมานั่งกระช่างนอนแค่เท่ากันนี่ก็ไม่คิดอูตัดและนออูร้อนแต่เด็กหน่อยมันยังนอนเออเออในอูร้องเอากำเนิดเกิดเป็นไทยต้องถามไทยพ่อเนื้อเป็นท้องจงบอกนางเล่านางมาให้สว่างในอุรามีรายรีปลายด่วนดอกลำดวนรายเด็ดสิน227มีตัวไหนอะไรดาไหนอะไรดาตัดไม้มาอย่างไรเดียพี่อย่าหาอะไรดีเอ้ยรายดัวไม่ด่าอ่อนด่าเหนื่อยคิดด่าเหนื่อยและด่าเน็ตก็สิน227มันมีตัวไหนอะไรดานอมมันมีตัวไหนไปถึงตัวไหนหนอสินยังได้พอแต่คนอย่างพี่สินมีคงแต่คงเหลือไม่พอตัวน้องหยาบละเนื้อน้องหยามพี่ไม่ว่าน้องยำไปละเนื้อน้องยีมี227ตามมูลเหตุมาพอดีสาวงามจำเอาไว้ในยอดอะไรน้องหญิงนะคือ1พระราชิกสีสังฆาทิเศษ13อานิยต2นิสคีปจิตี30ปาจิตี92ปฏิเทศนิยะ4เสขียวัตร75อธิกรณะสมถะนั้นมี7ฉันไม่สมมุติพูดเท็จดอกบาลีมันมีจริงบาลีมีจริงทรูวินัยแล้วชายยิงคงไม่มีจางสินตัวขาดพระนี่คือปราชิกสี่หนึ่งไม่เสพเมถุน สองไม่ให้หลักของเขาตั้งแต่หามาศกสามไม่ให้ฆ่ามนุษย์สี่ไม่ให้อวดอุตริมนุสธรรมพระทรงธรรมท่านทรงหามปรามไม่ซาท่อซาถอยแต่พระไทยสมัยเรานี่แต่พระไทยสมัยเรานี่ชกกอดสาวเคยมีบ่อยถ้าคนไม่ปะฉันว่ามีบุญดอกบาปไม่มีบังตอนอ่อนและโนตอนอิดมันต้องมีตอนคิดกำปั่นเอ้ยตอนอ่านไม่ซ้ำแก้และซ้ำไขสินตัวไหนที่มันสำคัญที่ขาดพระและขาดทรงให้เราโครงๆสักตอนอีกมีดเขาใช้ธุระชุบจะถามพอรู้คือราชันสินตัวไหนมันรายสำคัญที่ทำให้พระปราชิกพระปราชิกรารูปราชมฉันก็ตั้งอุราชมเนออุราชื่อละตัดน้อยซ้ำก็เลยสุดปลากระโดดไปเลยใส่พระธรรมพิษกิจข้อไหนที่ความประสงค์ของท่านเลยสูญที่น้องได้เอ่ยฉะเลยถามก็เพราะฉันจำไม่ได้คุณหรือชกรำควายนี่สินยังขาดโตไม่ได้คืนเออคือตัวปราชิกสี่นี่ทำไม่ขาดภิกษุสงฆ์เสพเมถุนฆ่ามนุษย์หรือลักทรัพย์พระองค์ก็ปรับอบัติลงข้อบัญญัติตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นภิกษุซ้ำมันมีแต่ข้อเสียเนยเสือข้อสันห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทั้งข้อสี่ข้อสามสี่ข้อสามผมดำข้อสังมันก็ต้องข้อสังอะข้อเสยหนึ่งขามนุษย์อวดอุตริว่าเองมีคุณธรรมพิเศษพากันประพฤติลักกะเพศต้องขาดสิ้นคำพีสงผู้เป็นหัวหน้าราชาคณะก็ต้องเปลืองสังขาจีวรลงถ้าได้ต่อคนนิมนต์หลวงลุงอย่าห่วงจีวรเลยก็ไม่จำวัดและโนจำวัดคราวนี้จะถามเรื่องกิจวัตรนะประจำวันให้เล่านางมาตามทำนองที่
พระจะต้องทำนั่นเมื่อตอนพี่บวชเป็นสงฆ์พี่ก็คงจะจำไว้ต้องทำอะไรยังไงด่าฉันไม่ด่าไม่แดกไม่ดำที่พระสงฆ์ทุกองค์ต้องทำเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้วัตรที่ขาดไม่ได้ไม้กรงไม้ดิ่งยนินทาว่าแต่ยิงถามมาดีต้องถูต้องเช็ดกระถวยกระชามที่น้องจะถามนะดูกระชายกิจวัตรที่ขาดไม่ได้นั่นขอให้ชูจงเล่ากระชันนะต้องทำอะไรยังไงดาโนและมีกี่ข้อกันดานั่นหรือพี่เข้าใจแต่จะเป็นนอนเป็นเมงดานี่กิจวัตรของสงฆ์มันก็มีกรงๆอยู่10ข้อสาคือ1นั่นลงโอโบสถ2บิณฑบาตเลี้ยงชีพ3ต้องสวดมนต์แล้วก็ท่องบทภาวนาฟังเนื้อพี่จะเล่าทั้งข้อยาวและข้อสั้น4นั่นตรวจวิหารลานเจดีย์5รักษาผ่าครอง6นั่นต้องอยู่ปริวาสกรรมเป็นพระเฒ่าเฝ้าอารามต้องหากินปรึกษากันกินปรึกษากันแม่ตาดำสกรรมสกูน้องอย่าคิดสาเกินสาเกอร์เจ็ดนั่นโกนผมโกนหนวดตัดเล็บ8ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์9นั่นเทศนาบัตร10นั่นพิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง4พระชินวรท่านสอนอย่างนี้คนถือศีลต้องมีทางสัตย์นี่แหละกิจวัตรประจำวันพระสงฆ์ท่านนะต้องปฏิบัติก็จักมาไรแกจิงายเบาให้นอนตีเบอร์แต่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเขายังพากันรายเหยื่อเขาหามแบบพระฉันเนื้อเงยเท่าไรอย่างจักกะนอกหรือกะในหามเนื้ออะไรลองเล่ากะนางที่เอ่ยคำถามโตไม่หาไรโยไรเย่ถ้ารู้ลักใครมาเล่าแต่หาเขายังมาลานมีเนื้ออะไรที่ไม่ให้ฉันหรือเป็นเนื้อเต่าก็เล่ามาเลยเต่าก็เล่ามาเลยมาลุโอมาลวงหรือพุทธเจ้าท่านมาลวงเอ้ยมาลอให้บอกกะฉันสมาชายอย่ามาหน่ายและมาชังเนื้อมันมีสักกี่อย่างที่ไม่ให้จับสำรับมาฉันนะมีเนื้ออะไรยังไงบังคับนะมีเนื้ออะไรยังได้บังคับไม่ให้พระรับนะเสวยนั่นแหละถ้าฉันเนื้อหมูเนมแกล้มน้ำข้าวเหนียวนี่จีพิษไม่เว้ยนอปักเบ็ดใหญ่ปลาเหยื่อแต่เช่นปักเบ็ดปลาใหญ่เขายังใส่สิบเหยื่อท่านหามไม่ให้ฉันเนื้อสิบอย่างคือ1เนื้อมนุษย์2เนื้อม้า3นั่นหนากว่าเนื้อช้างท่านปราปรามหามต่อจากสิบเหยาะสิบเยยข้อที่4เนื้อม้าข้อที่5เนื้อหมีข้อที่6เนื้องูข้อที่7เนื้อราชสีห์ข้อที่8เนื้อเสือโคร่งข้อที่9เนื้อเสือดาวข้อที่10เนื้อเสือเหลืองอย่าไล่ให้พี่นี่เมืองไปเอาเมียรัสเซียเลยเมียรัสเซียเลยจะปูบอดให้นอนโลมแล้วอย่าทำให้เสียเลยเสือเลยนะท่านหามาไว้เป็นเมื่อไม่เป็นเบื่อและเป็นเหม็นถ้าอยากรู้อย่ารับประเคนท่านสั่งมาเมตตาเป็นมันนะแม่บุญเหลือเนื้อ10อย่างพระองค์ท่านสั่งหามมานานท่านเนื้อเต่านาก็ขายนางให้แกงมาเนยแต่ปลาซิวปลาสอยก็ยังลอยหนีใส่คราวนี้จะถามทางฝ่ายและนากำปั่นเออเอยว่านั่นนี่สูงเออคนมีบุญต้องสบายที่บวชคนใช้ให้นุ่งสบงมีเงินทองก็ต้องพระเกรียมอันนั้นเสื่อมอันนี้สูงเออไม่หลงเทหลงถาดไม่หลงทัดหลงเทียมถึงบวชคนใช้ก็ได้เคลียมเอาเงินทองมาลงทุนทองมาลงทุนเกิดเป็นคนอย่าหลงบุญลงฐานถึงฐานไทยก็ไม่ได้เร่งแต่เล่นเพลงยังได้โรงที่บวชคนใช้ให้เป็นองค์กุศลจะแรงไหมที่ได้รับนะบวชเน้นได้พระด้วยกุศลจะช่วยเท่าไรกับ
พ่อนาเขากวงคือตูดหมอแกงจงแจ้งรายการเช่นแต่เย็บนวมก็ยังมีรายเนาเขาก็รู้ทั้งรายเจ้ารายนายการที่เขาได้บวชทรงพ่อหนวดให้คนใช่แม่ตาดำงามพักก็มันจะยากอะไรหนอบวชเป็นเนนได้สี่กับบวชเป็นพระได้แปดกับชาวตลาดพับน้ำตับใส่ผักกาดแปดก็พี่จะเล่าเหตุการณ์นางอย่าได้แปดกายแปดเกยอย่ากลัวคนด่าและคนแช่งเรามาแสดงให้คนชมอันนี้สงคงสงจนสมดอกทรงผนวดบวชคนชัยคือบวชเป็นเนนได้สี่กับบวชเป็นพระได้แปดกับผลที่ได้รับสมบูรณ์หลายผู้หญิงมีลูกอย่าพากันลืมกินยาจะบุญเลยก็แม่บวชเลี้ยวและน้อบวชแลคราวนี้อยากรู้เรื่องพ่อกับแม่กำปั่นเอ้ยนี่แกได้บวชลูกกุศลจะมีหรือไม่มีแต่เรือนดียังหมายมุกอายุกึ่งพอถึงกำหนดก็เข้าโบสถ์บวชเลยถ้าบวชเน่แต่แค่เป็นเนนถ้าบวชเน่แต่แค่เป็นเนนกุศลจะเด่นเท่าไรว่าและทรงพระนวดบวชเป็นพระกุศลจะได้เท่าไรเว้ยได้เท่าไรเว้ยคนภูมิหนุ่มแวงพี่อย่าคิดแต่ไรเวงรายเวจะได้หลายเท่าไรแกจะร้องก็แกอะไรกาบวชลูกชายให้เป็นพระกุศลจะเกิดเท่าไรกันพ่อแม่พันผูกเอาลูกรักเข้าบวชในลักสิมานันจะได้เท่าไรพ่อปลายนังเนียนลองเล่ามาเนถ้าบวชลูกนั่นให้เป็นพระเป็นเนนฝ่ายกุศลก็ต้องเห็นกันเป็นแน่เราอมมาจะนมมุนบวชแทนคุณน้ำนมแม่กุศลต้องได้ไว้เป็นหนึ่งรูเป็นหนึ่งเป็นนานถ้าบวชเป็นเนนได้แปดกับเป็นพระสิบหกกับทะเมนนางสร้างบาปกุศลไม่เกิดพอหกกันเกิดพอหกกันเราตามกบก็พี่ไม่เคยโกหกแดนโกหกงาแก้วมองเขาถ่วงเอาไว้ทุนต้องไว้บุญไว้ทานกุศลจะได้สิบหกกันในสาวงามจำไว้เถิดใครทรงผนวดได้บวชให้ลูกผู้ตามที่ถูกมันดีเลิศเวลาเองตายจับชายผ่าเหลืองของลูกก็ดีแล้วจะมีใครเล่ามาเอาตัวอ่อนมาเลยพาตัวอ่อนกำปั่นเลยตัวเอไม่มีทางแมงทางมดนะคือตายมดทั้งพ่อทั้งแม่เงาะอยากเป็นทรงเลยทรงพระนวดว่าคิดมาบวชตัวเองแต่ลมวียังหวังว่าวนกกระเว้ายังหวังเวขาทั้งพ่อขาทั้งแม่เดินไปวัดก็วางเวงวัดก็วางเวงหวังไว้หวังว่องนกกระเว้าเจ้ายังร้องระวังเบี้ยวใครไม่ส่งสักคนซ้ำทั้งคนซ้ำและคนสี่พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีแต่บวชเป็นสงฆ์พ่อคนสวยคิดมาแล้วพากันช้ำใครก็ไม่นำนะเลยกันช่วยจงเล่าให้ชัดพ่อมัดชุมได้กี่กันเชียวตักน้ำใส่องค์แล้วก็นำตนอาบเขาได้64กับได้บวชตนเองถ้าเป็นเนนได้32ฉันจะเล่าน้องไปตามเพลงนี่แหละกุศลจะได้บวชทรงผนวดตนอีกนะฉันเล่าน้องไม่ต้องหลงปลาลงต้องลีเพราะมันมีในบาลีฉันเลยเล่าไม่ต้องลีคิวลาไม่ตาลอยป้าลุงไม่ต้องแลต้องเลี้ยวขอชุมงานกันรุมรุมดูผัวรายและเมียเร่งทะทรงผนวดบวชตนเองกุศลได้แรงเสียน้อยเมื่อไรยังมีคนดำคนแดงกุศลไม่แบ่งให้คนใดอาจจะได้ไปดาวดึงเพราะตัวคนเดียวแต่เลี้ยงไก่ชีก็ยังมาชนที่นี่จะถามเรื่องคนกำปั่นเอ้ยมาช่วย
ตลอดข้าวสารวันละสีก็คงไม่มีดอกวันละสวยมันมีมากทั้งหมากทั้งยาที่ชาวประชาเอามาชมทั้งแม่ครัวครัวมีนั่นก็มีแต่คนแก่กุศลจะได้ยังไงแน่พ่อหน้ามนคนโกมนคนก็คนแรงคนกาและหุงเข้าเตากระทะให้คนกินเลยแต่ตักน้ำล้างชามถ้วยกุศลจะช่วยเท่าไรกันจะมีชนักลักฐานได้บุญหลายเท่าไรแก่และช่วยเงินช่วยทองจิตใจไม่หมองไม่มูลแท้คนที่ศรัทธากะว่าบุญทานคงล้างมนทินเลี้ยงไก่ชีมาชนนันสงของคนมาช่วยช่วยเป็นเขาเป็นนามฝักจริงงามงามก็ช่วยเป็นหน่วยจะเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าเข้ามาชมมาช่างดีมีขนาดบุญก็ได้อย่างขนาดมีทองงามทำเป็นถาดสำรับไว้ใส่ขนมไว้ใส่ขนมนี่ไม่อดกระทั่งนมเอ้ยข้าเนยคนหุงเข่าก็เหงื่อไหลใกล้กะไฟใกล้กะถ่านจะเป็นเจ้าของภัตตาคารได้คนหุงเข่าเตากระทะคนขัวมีก็ได้ลำล่างถ้วยล่างชามก็ได้ลาแต่ถ้าชกขัวมีเขาไปให้ลูกบุญไม่ได้เลยมาแปลกแหวกตลาดคาดไม่ถึงกับศิลปินแห่งชาติกำปั่นบ้านแท่นเพลงโคราชซิ่งชุดโคราชวลคำจืดก็เหล่าเผ่าก็เมียฟ้าก็เล็บถึงอำเภอพลคิดถึงแม่น้ำมนคิดถึงแม่น้ำมนมาฟ้าคำร่นดังเรื่นเรื่นมาฟ้าคำร่นดังเรื่นเรื่นผมเกลียดร้องดังแอบแอบมันเจ็บมันแสบไปในตับในดินเดือนหกฝนตกทั้งคืนพี่ยังมายืนคลื่นกล้ำน้ำตาก่อนเคยให้สัญญาใครผิดวาจาคอยฟ้าผ่าตายให้เกิดเป็นมารหัวคนอับจนทั้งหัวคิดจะเดินถนนก็คนบิดปันมูฆ่าผัวเขียดผัวเขียดจะลงน้ำตะเคโบกขึ้นโคกเสือกัดเข้าวัดตีนพุทธใครพูดไม่บริสุทธิ์ให้ติดกับจนตีนใครปดป้อล่อหลอกแค่กำศอกกำนิ้วเกิดชาตินาอย่ามีพนมให้ผัวกำเนอทั้งในรูปแบบของซีดีและ VCD วางแผงแล้ววันนี้กาวาวกรุ๊ปจัดจำหน่าย